วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือชัดครบจบจริงกับผมวรเทพสุวัฒนพิมพ์นะครับรายการที่พบกับคุณผู้ชมทุกวันอาทิตย์เวลานี้แหละครับทาง Top News แห่งนี้คุณผู้ชมครับจู่ๆไม่มีปี่ไม่มีครุยไม่มีใครกล่าวหาทักษิณชินวัตรว่าอยู่เบื้องหลังการชุมนุมของม็อบล้มเจ้าถึงแม้ว่าในอดีตทักษิณจะมีส่วนพัวพันหลายครั้งหลายกรณีกับการแสดงความไม่เหมาะสมต่อองค์พระมหากษัตริย์แต่3ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่ประหลาดใจกับคนทั่วไปว่าเหตุไฉนจู่ๆทักษิณถึงออกมาปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้อยู่เบื้องหลังไม่ได้เป็นท่อน้ำเลี้ยงของม็อบล้มเจ้าพฤติกรรมเช่นนี้สำนวนไทยเรียกกินปูนร้อนท้องและทักษิณเป็นอย่างนั้นใช่หรือไม่มีสาเหตุอะไรมาพบกับแขกรับเชิญของผมกันครับผมอยู่กับคุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมประธานบริหารของ Top News แห่งนี้ครับสวัสดี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 ท่านผู้ชมครับครับขออนุญาตไม่ใส่แมสแล้วนะฮะเพราะทุกวันเนี่ยมันเหนื่อยมากแล้วก็ไม่ใช่กาดตกนะฮะต้องเรียนท่านผู้ชมแบบนี้นะครับและเรียนไปถึงผู้มีอำนาจที่ยังออกคำสั่งเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับในร้านอาหารเนี่ยนะฮะโต๊ะแทบจะติดกันเกือบทุกโต๊ะนะครับเพราะเวลาเขาไปกินอาหารมันต้องถอดหลังชนหลังกันแล้วทุกวันนี้นะมันเป็นแบบนั้นแต่เราก็อยากกาดตกนะครับแต่ผมเรียนว่าในห้องนี้ไม่กาดตกเพราะหนึ่งผมฉีดวัคซีน3เข็มนะครับตรวจเขาเรียกว่า ATK ยาหมวกเนี่ยนะครับเรียกว่าวันเว้นวันครับแล้วก็ห้องนี้เนี่ยอยู่กันแค่5คนนะประมาณ60ตารางเมตรแล้วก็เพดานสูง10เมตรนะครับโอ้นะครับก็เลยขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับไม่เป็นไรครับคุณสนธิจะได้มาขยายความกันต่อนะครับว่าคือไอ้คำว่ากินปูนร้อนท้องเนี่ยนะฮะมันก็ไม่มีปีไม่มีคลุยนะจะใช้คำแบบนั้นเพิ่มเติมไปก็ได้ทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยนะฮะผมจะเรียนแบบนี้นะว่าเรื่องนี้มีเบื้องหลังคือมันต้องมีมูลก่อนต้องมีมันต้องมีควันไฟก่อนกองไฟเนี่ยถูกต้องถูกต้องทีนี้ทักษิณเนี่ยนะครับท่านผู้ชมนะกี่ครั้งกี่หนเนี่ยทักษิณจะพูดถึงความจงรักภักดีนะไม่เคยเสื่อมใครนะแล้วข้ออ้างในเรื่องความจงรักภักดีของทักษิณนะครับ1เป็นนายร้อยเรียนเป็นนักเรียนนายร้อยเป็นเรียนเตรียมทหาร2เป็นนักเรียนนายร้อยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับจึงไม่มีทางที่จะไม่จงรักภักดีนั่นทักษิณก็ว่านะครับทีนี้ตอนที่โพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยนะในวันที่3ธันวาคมนะเรามาดูรายละเอียดนะคือรายละเอียดเนี่ยนะทักษิณไม่ได้ปฏิเสธลอยๆนะครับท่านผู้ชมปฏิเสธแบบลงรายละเอียดนะนี่ผมจะแกะรอยให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะปฏิเสธแบบลงรายละเอียดว่าขณะนี้มีคนปล่อยข่าวแสดงว่ามีคนปล่อยข่าวคือได้ยินข่าวมาได้ยินข่าวพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลจะถูกยุบโดยอ้างว่าผมไปสนับสนุนขบวนการล้มเจ้าบ้างไปอ้างว่ามีเงินไหลมาจากต่างประเทศสู่ขบวนการล้มเจ้าบ้างสรุปแล้วก็พาดพิงผมเป็นคนทำผมเลยต้องขออนุญาตออกมาเล่าพี่น้องฟังว่าถ้าใครมีหลักฐานนะว่ามีโอนเงินมาจากผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอนเงินเข้าสู่กระบวนการล้มเจ้าผมจะให้รางวัลอย่างงามเพราะไม่มีทางมีและผมไม่เคยโอนเงินมาไม่ว่าเรื่องใดๆทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นลำพังทำมากินแล้วว่าใช้ต่างประเทศก็หนักหนาอยู่แล้วคงไม่คิดจะโอนเงินมาทำอะไรนะครับก็นี่เป็นสิ่งที่ทักษิณออกมาพูดออกมาพูดท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะก่อนหน้านี้ทักษิณพูดถึงความร่ำรวยไปทำเหมืองทองโอ้โหสารพัดตอนนี้อยู่ธุรกิจคือคนคนที่พูดเนี่ยนะครับเวลาหนึ่งนะฮะมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเวลาหนึ่งก็จะเป็นเรื่องเฮ้ยวันนี้ไม่มีเงินแล้วนะจะมาหนุนอะไรกระบวนการล้มเจ้าผมจะเรียนแบบนี้นะครับมีคนเนี่ยไปหาทักษิณเนี่ยนะฮะทุกเดือนไปกันเป็นระลอกนะครับโดยเฉพาะบรรดาผู้ทรงเกียรติในสภานะพรรคไหนไม่รู้ไปหาทักษิณเลยนะครับไปก็ได้อะไรติดไม้ติดมือมาหรือเปล่าก็ตามแต่แต่มันมีประเด็นหนึ่งนะครับตอนนี้ที่เป็นประเด็นมากก็คือว่าหนึ่งทักษิณนะได้
ด่าคนใกล้ชิดที่เคยสนิทสนมเนี่ยนะกับทุกกลุ่มที่ไปหาคือเอาคนใกล้ชิดคนนี้ไปด่าให้ทุกคนฟังที่ไปหาที่ไปหานะครับด่าแบบสาดเสียเทเสียนะครับสองเนี่ยนะครับมีการเปิดโฟนโทรศัพท์ให้บรรดาคนที่ไปหาเนี่ยได้ฟังวันนี้นะมีคนจากฝั่งรัฐบาลนะโทรมานะเพื่อให้เห็นว่าทักษิณยังยิ่งใหญ่ยังมี power ยังมี power มี power และมีไส้ศึกอยู่ในรัฐบาลนะเรื่องนี้จะจริงหรือไม่จริงก็ตามแต่นะฮะแต่ผมจะสรุปอย่างนี้เลยนะครับว่าทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยนะฮะคนที่จะนะพูดเรื่องทักษิณได้ดีที่สุดนะครับมันต้องคนใกล้ชิดทักษิณนะส่วนคนใกล้ชิดที่ทักษิณเอาไปด่าเนี่ยนะผมคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยนะทนไม่ไหวเนี่ยนะคงจะออกมาแบบคนนี้เหมือนกันแต่นะครับเพื่อท่านผู้ชมจะได้ติดตามเนี่ยนะวันนี้เนี่ยผมจะเฉลยให้ฟังด้วยว่าไอ้ที่สามกีบชอบเอามาพูดว่าเมื่อมีการทำรัฐประหารแล้วพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยรับรองใครเป็นต้นเหตุต้นทางคำพูดนี้นะเรามาดูคนใกล้ชิดทักษิณนะฮะที่เรียกว่ารับใช้ทักษิณมานะอย่างแบบโอ้โหแบบสุดริมทิ่มประตูสุดริมทิ่มประตูนะฮะนะสุดริมทิ่มประตูเอาชีวิตทุ่มเทนะเขาพูดเองนะคนคนนั้นก็คือคุณเนวินชิดชอบนะคุณเนวินชิดชอบเนี่ยนะได้ออกมาพูดถึงทักษิณว่าไงคุณต้นการพูดถึงทักษิณในวันนั้นคือ7เมษายน2552เนวินชิดชอบเปิดแถลงข่าวโรงแรมสยามซิตี้ถนนศรีอยุธยาตอบโต้พันตำรวจโททักษิณยศในขณะนั้นนะครับและแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงพร้อมร้องขอให้ยุติการเคลื่อนไหวใหญ่ในวันที่8เมษายนเนวินเริ่มด้วยการบอกว่าตนมีประเด็นที่จะชี้แจงไปถึงพี่น้องประชาชน3ประเด็น1เรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน2เรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และ3เรื่องส่วนตัวระหว่างเนวินและเพื่อนกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรหลังจากนั้นเนวินพูดไปเดี๋ยวประเด็น3เนี่ยเราตัดออกไปนะเรื่องเนวินทักษิณแต่เนวินก็พูดรับใช้มาทั้งชีวิตครับเอาเรื่องเรื่องที่2นี่บ้านเมืองกับสถานการณ์พระมหากษัตริย์ครับเอาคำพูดเนวินเลยนะครับคุณเนวินบอกว่านะการที่เขาออกมาพูดวันนี้เนี่ยนะครับก็เพื่อต้องการแสดงความคิดเห็นด้วยความเป็นห่วงในการก้าวล่วงในพระราชอำนาจครับและพระราชอัธยาศัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคำพูดบางคำของแกนนำแม้จะบอกไม่มีเจตนากระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แต่พฤติกรรมและสิ่งที่สะท้อนมาจากพฤติกรรมของบุคคลบางคนที่อยู่บนเวทีมันฟ้องว่าอะไรเป็นอะไรและเนี่ยแล้วนายกทักษิณที่พวกผมเคยรักก็ไปร่วมกับขบวนการนี้โอเคนะครับโอ้นี่ชัดมากคุณจะเรียกร้องใบเสร็จใช่ไหมนี่ใบเสร็จแรกคือใบเสร็จที่คุณเนวินกล่าวหาคุณว่าคุณไปร่วมกับขบวนการนี้อ่ะนะครับอีกท่อนหนึ่งเนวินบอกอยากฝากถามไปถึงนายกทักษิณและแกนนำผู้ชุมนุมว่าพวกคุณคิดว่าคุณรู้ดีกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรืออย่างไรพวกคุณคิดว่าพวกคุณเป็นใครมีวินิจฉัยที่ดีกว่าพระบรมราชวินิจฉัยของพระองค์ท่านหรืออย่างไรคุณไปก้าวล่วงพระราชอัธยาศัยของพระองค์ท่านได้อย่างไรพวกคุณมีสิทธิ์อะไรแล้วฝากถามต่อไปยังแกนนำผู้ชุมนุมว่าแน่ใจหรือว่าขณะที่พวกคุณพูดคุณหยุดไว้เพียงบุคคลที่ได้รับการโปรดเกล้าหรือในใจคุณไม่คิดเลยไปกว่าสิ่งที่คุณพูดถูกครับใบเสร็จที่สองนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับวันนั้นเนี่ยนะเนวินพูดเนี่ยนะเอาเสียงมายืนยันเลยโอ้โหน้ำตาเคลือนะครับร้องไห้จริงจังไม่จริงจังขนาดไหนนะครับมีคือถ้าไม่จริงก็แสดงคุณเนวินเนี่ยแสดงบทบาทได้อย่างแนบเนียนมากนะครับแต่ตัวผมเนี่ยเชื่อเพราะผมรู้จักพฤติกรรมทักษิณลองดูคลิปกันสักหน่อยมันมีเสียงยืนยันผมและเพื่อนๆไม่เคยขออะไรจากท่านนายกทักษิณ
มีแต่ทำงานให้เอาชีวิตเขาแลกให้ผมอยากถือโอกาสนี้เนี่ยขอท่านนายกทักษิณสองเรื่องครับเรื่องแรกผมกล่าวขอให้ท่านสั่งกลของท่านหยุดก้าวล่วงพระราชอัธยาศัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพิสูจน์ได้เห็นว่าท่านจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเรื่องที่สองถ้าท่านรักพี่น้องประชาชนคนไทยและรักประเทศไทยจริงอย่างที่ท่านพูดขอให้หยุดสนับสนุนการเคลื่อนไหวขอให้หยุดการทำให้บ้านเมืองแตกแยกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับถ้าจะให้พวกผมได้พวกผมขอแค่สองอย่างนี้เท่านั้นขอบคุณมากครับนี่คือคลิปที่คุณเนวินพูดวันนั้นแล้วผมบอกเลยวันนั้นนะผมก็ฟังเองสะเทือนน่ะสะท้านและสะเทือนคุณสนธิยานะและสุดท้ายนะฮะคุณเนวินก็สรุปว่าขอคุณทักษิณสองเรื่องนะครับนะเขาขอให้ท่านสั่งคนของท่านหยุดก้าวล่วงพระราชอัธยาศัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าท่านจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชัดเจนไหมครับนี่แหละใบเสร็จทั้งหมดที่คุณทักษิณอยากจะขอบอกว่าถ้ามีหลักฐานคุณสนธิยานเอามาฝากแล้วนะครับใบเสร็จแรกใบเสร็จแรกจากคนใกล้ชิดด้วยเขาเรียกอะไรนะพรีกายถวายตัวให้ใช่ไหมคุณสนธิยานอ่ะนั่นคือใบเสร็จแรกนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันตรงนี้สักครู่เดียวคุณผู้ชมเพราะว่าต่อมาใบเสร็จใบต่อไปยังจะตามมาในช่วงหน้าอย่าไปไหนครับ